นี้ต้องมาเรียนว่าทุกคนเนาะสำหรับมูลนิธิแมนวันจันทร์วันที่10เดือนธันวาคมปี2021เนาะทุกคนเห็นงานในครูเราก็อาจจะหูเราเนาะว่ามูลนิธิครูจะมาแนะนำวิชาอย่างเนาะที่ครูแนะนำก็คือมีวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาโลกอมตัวแต่ว่ามูลนิธิในครูจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์เนาะแล้วก็สำหรับมูลนิธิคณิตศาสตร์จะแบ่งบทที่17เป็นบทสุดท้ายของกลุ่มตำราเนาะที่กระทรวงศึกษาแต่กำหนดไว้เราคือทั้งหมดเขาจะมีอยู่ทั้งหมด17บทเราเป็นบทสุดท้ายเราอยากให้น้องนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนเนาะเราบทนี้ก็เป็นบทเรียนใหม่อีกเนาะไปเข้าหัวข้อเลยเนาะสำหรับบทที่17จะมาชมธนบัตรเนาะหรือว่าเงินกีบเนาะธนบัตรหรือว่าเงินกีบจะเป็นสกุลเงินของลาวเฮาเนาะคนลาวเฮาอยู่ในประเทศลาวเฮาส่วนใหญ่ก็ใส่เงินกีบแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะมีเงินต่างประเทศเข้ามาแบ่งเนาะอันนี้ก็แบ่งแต่ว่าเงินแท้ของเราเฮาเนาะเงินลาวเฮาแท้ๆจะเป็นเงินกีบเนาะแล้วมื้อนี้เป็นยังไงครูจิ๋มจะเอามาบอกเกี่ยวกับเงินของเราเฮาเพราะว่าเงินเราเฮาคนเฮาเป็นคนลาวเฮาต้องใส่เงินกีบแม่นบ่แล้วก็อยากให้น้องอยากให้หลายน้องเข้าใจเกี่ยวกับเงินอีกจํานวนนึงเนาะบางคนก็ผู้มาหลายแล้วเนาะถึงกับเงินสไลด์อีกพวก2พวก3อาจจะผู้ถึงกับเงินหลายแบบเนาะแล้วก็สำหรับเงินก็จะมีหลายแบบจะมีหลายรูปแบบเนาะแล้วก็จะมีเงินแต่ละชนิดหรือว่าแต่ละใบเนาะจะมีค่าต่างกันจะมีค่าต่างกันอยู่ไสก็คือตัวอย่างเนาะในคุณมีเงินไทยพลันสังเกตเบอร์ก่อนอื่นสีของเงินก็จะแตกต่างกันไปเนาะคือตัวนี้จะเป็นใบ500เนาะใบ500เป็นคนลาวต้องมองว่า500แม่นบ่ถ้าเป็นเงินไทยจะเป็นมา500เนาะใบ500กีบใบ500กีบเนาะจะเป็นสีแดงเนาะแล้วก็ต่อไปนี่จะมีอยู่ใบ1000กีบแล้วก็อันนี้คือใบ2000เนาะแต่ว่าใบ2000เดี๋ยวนี้หลายๆนอกอาจจะบางครั้งก็อาจจะเคยนำใส่บางครั้งก็อาจจะไม่เคยนำใส่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะใบ2,000ก็มี2แบบเนาะแล้วก็จะมีใบ5,000 10,000 แล้วก็ใบ20,000นอกจากใบ20,000เราก็จะมีใบ50แล้วก็ใบ100เนาะส่วนเงินของเราเฮานี่จะมีอยู่หลายชนิดหลายชนิดเนาะที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ใบ500กีบจนหอดใบ100เนาะใบที่ใหญ่ที่สุดก็คือใบ100,000เหมือนบอกถ้าให้พวกร้านเลือกเนาะพวกร้านจะต้องเลือกใบที่ใหญ่เนาะเดี๋ยวนี้ถ้าว่าให้ใส่ใบ500กีบนี่บ่มีใครอยากจะเอาหรอกเนาะอันนี้ก็คือเงินของลาวเฮาแต่ว่าในนั้นน้องนักเรียนเคยสังเกตบ่ว่าเงินของลาวเฮานี่มียังแดกที่อยู่ในหั่นเนาะส่วนหลายคนก็มักจะเบิ่งสังเกตเบิ่งแล้วล่ะแต่ว่าบางคนนี่บ่ฮู้เนาะว่ามันมียังอยู่แดกแต่ว่าให้พวกน้องเอาเงินออกมาเอาเงินตัวจริงออกมาเนาะแล้วก็ให้สังเกตบ้างเนาะสังเกตเบิ่งเนาะจะมีคำขวัญของประเทศเฮาแล้วก็มีท่านผู้นำแล้วก็จะมีแล้วก็ผูกผักที่เป็นสัญลักษณ์ของเราเฮาเนาะนอกจากนั้นก็จะมีเกี่ยวกับตัวเลขที่เป็นเลขเรามื้อนี้ในครูก็เลยอยากมาแนะนำแล้วก็เกี่ยวกับเลขเราของเราเฮาเลยเนาะเพราะว่าเป็นคนลาวต้องหูเหล็กลาวแม่นบ่ปกติที่พวกเราต้องใส่1 2 3 4นั่นจะเป็นเหล็กอาหรับเนาะเหล็กอาหรับคือเป็นเหล็กที่แบบว่านิยมกันใส่แล้วก็แต่ละประเทศจะใส่เหล็กแบบนั้นแต่ว่ามื้อนี้แม่ครูก็อยากแนะนําเกี่ยวกับเหล็กลาวเนาะสําหรับเหล็กลาวของเฮาก็จะเป็นหูห่างแบบนี้มีลักษณะแบบนี้หลายเราก็อาจจะเคยเรียนมาแล้วเนาะเพราะว่าอยู่ป.1 ป.2 ก็ได้เรียนมาแล้วเราอยู่ป.3เฮากําลังจะเริ่มเข้าสู่เรียนบทที่อยู่ในบทที่17เนาะแล้วก็บางน้องก็อาจจะเคยเรียนนําในครูตอนอยู่เดือน7เดือน8แล้วเนาะสําหรับเลขลาวเฮาก็จะมีแบบหูห่างแบบนี้เนาะตัวนี้หมายถึงเลข0เนาะเลข0นี่ก็คือปกติเลยอันนี้ก็เป็นเลข0แล้วก็ตัวนี้จะแม่นเลข1อันนี้เลข2เลข3เลข4 5 6 7เอาเนาะให้สังเกตในบางอีกหนึ่งค่ะเนาะเลข0ก็คือเก่าเนาะคือกันเนาะเลข1จะเป็นแบบนี้เลข2
เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8แล้วก็เลข9อันนี้เป็นเลขของเราหออยากให้น้องๆหลายคนไปฝึกไปฝึกเขียนเนาะแล้วก็กิจกรรมที่ในครูจะเห็นจะให้ของเราเห็นก็คือเขียนเลขราวนี่แหละเนาะบางครั้งอาจจะเป็นพวกเลขราวบ่ลบเลขราวบ่อันนี้ก็ให้น้องๆติดตามอยู่ในกลุ่มอีกหนึ่งครั้งเนาะสำหรับวันนี้ในครูบ่ได้แนะนำอย่างไรก็คือแนะนำเกี่ยวกับเงินกับเลขราวเท่านั้นเนาะส่วนกิจกรรมจะเป็นจะไรเนาะให้นักเรียนติดตามเบอร์อยู่ในกลุ่มเนาะสำหรับคลิปนี้ในครูเจ้าไอ้สามีเราเข้าใจ